ั้นอ่ะไม่รู้รู้สึกยังไงก็เลยมองกล้องรู้สึกเห็นมันลูกไฟแบบวิ่งมาอะไรงี้ก็เลยมองหลังจากนั้นก็เลยจ้องตลอดแล้วก็จะเป็นช่วงเวลาพวกนี้อะไรแบบนี้ช่วงกลางคืนบางกล้องก็ไม่ติดตั้งระบบเดียวกันแต่บางกล้องก็ไม่มีก็จะมีตรงกุฏิอ่ะจะมีเฉพาะตรงกุฏิที่เขาเก็บกระดูกคนที่ตายไปแล้วแต่ยังไม่ได้ทำบุญวันที่ประมาณ21-22อะไรราวๆเนี้ยก่อนหน้านั้นอ่ะไม่ได้สังเกตไงก้มหน้าก้มตาทำงานอย่างเดียวแล้วก็นี้วันประมาณวันนั้นอ่ะไม่รู้รู้สึกยังไงก็เลยมองกล้องรู้สึกเห็นมันลูกไฟแบบวิ่งมาอะไรงี้ก็เลยมองหลังจากนั้นก็เลยจ้องตลอดแล้วก็จะเป็นช่วงเวลาพวกนี้อะไรแบบนี้ช่วงกลางคืนบางกล้องก็ไม่ติดตั้งระบบเดียวกันแต่บางกล้องก็ไม่มีก็จะมีตรงกุฏิอ่ะจะมีเฉพาะตรงกุฏิที่เขาเก็บกระดูกคนที่ตายไปแล้วแต่ยังไม่ได้ทำบุญตรงนั้นแล้วก็เล่าให้คุณแก่ฟังเขาก็บอกว่าสงสัยเขาคงจะมาที่นี่เพราะว่าเขาคงจะมาแบบตื่นเต้นเหมือนคนเนี่ยแหละอะไรแบบเนี้ยเขาก็ออกมาเพราะไม่เคยมีงานแบบนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นก็สังเกตมาเรื่อยแต่หลังๆนี่ไม่ค่อยเห็นแล้วเห็นแค่วันนั้นวันเดียวไม่หลายวันเห็นหลายวันเป็นสัปดาห์อยู่นะ